สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาในวิดีโอ Monster Hunter World นะครับกับการใช้อาวุธดาบโล่นั่นเองนะครับหรือว่า Sword and Shield นะครับผมก่อนที่จะเริ่มนะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงอนาล็อกนะฮะแต่ว่าผมได้ใส่ตัวอักษรไว้ผิดค่านะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้อนาล็อกฝั่งซ้ายนะครับผมดันใส่เป็นฝั่งขวานะฮะต้องขออภัยจริงๆครับจำสลับกันนะฮะว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับดาบโล่นะครับเป็นอาวุธที่มีความสมดุลในทุกๆด้านนะครับทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่การโจมตีแล้วก็รวมถึงการป้องกันอีกด้วยนะฮะรวมถึงเนี่ยยังสามารถใช้ไอเทมนะครับผมในขณะที่ถืออาวุธได้อีกด้วยด้วยคอมโบกับการใช้งานที่ไม่ค่อยซับซ้อนนะครับจึงเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้ามาหัดเล่นมอนฮันใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าการที่จะต้องเรียนระบบไปด้วยแล้วก็เรียนการใช้อาวุธที่มันซับซ้อนไปด้วยเนี่ยอาจจะทำให้งงได้นะครับผมดังนั้นเริ่มต้นกับอาวุธชิ้นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยฮะแต่ก็อย่าไปดูถูกมันนะครับผมผู้เล่นที่มีฝีมือเนี่ยการใช้ดาบโล่เนี่ยก็สามารถเล่นได้พลิ้วมากนะครับผมจนมอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถแตะต้องได้เลยทีเดียวนะฮะท่าของดาบโล่นะครับก็จะแบ่งได้ง่ายๆนะครับเป็นการโจมตีเบากับโจมตีหนักนั่นเองนะครับโดยการกดสามเหลี่ยมนะครับจะสามารถฟันได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการโจมตีเบานั่นเองนะครับของใหม่ในภาคนี้นะครับก็คือดาบโล่เนี่ยสามารถฟันต่อได้ทันทีครับในทิศทางที่เราหันอนาล็อกไปนั่นเองนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศทางการฟันนะครับได้ตลอดเวลาเลยฮะซึ่งก็มีประโยชน์นะครับเวลาที่เราโดนมอนสเตอร์ตัวเล็กๆหลายตัวล้อมเนี่ยเราก็สามารถหันไปโจมตีมันได้ทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาก็คือการโจมตีหนักนะครับผมโดยการกดวงกลมนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดันอนาล็อกนะครับผมไปในทิศที่ตัวละครเราหันหน้าอยู่เนี่ยการโจมตีหนักนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีโดยใช้โล่แทนนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการ KO นะฮะถ้าเกิดโจมตีใส่หัวมอนเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้มอนสเตอร์นะครับติดสตันได้นั่นเองนะฮะประโยชน์อีกอย่างนึงของท่านี้นะครับก็คือถ้าเราไปเจอชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่แข็งมากๆเนี่ยฟันไม่เข้านะฮะจะทำให้เกิดการกระเด้งนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเสียจังหวะนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้ท่านี้นะครับผมเราไปตีอะไรก็ได้นะฮะถึงแม้จะตีไม่เข้านะครับผมแต่ก็จะไม่เสียจังหวะในการโจมตีนั่นเองนะฮะต่อมาคือการกดสามเหลี่ยมกับโอพร้อมกันนะครับจะเป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วก็ฟันนะครับผมท่าต่อมานะครับก็คือท่าชาร์จของดาบโล่นั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำการโจมตีด้วยท่าอะไรก่อนก็ได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดวงกลมครับผมพร้อมกับดึงอนาล็อกฝั่งซ้ายมาด้านหลังครับผมตัวละครของเราเนี่ยก็จะทำการถอยหลังมาเพื่อชาร์จนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราชาร์จจนเต็มเนี่ยตัวละครของเราก็จะทำการกระโดดฟันไปด้านหน้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดโดนอะไรเข้าเนี่ยตัวละครของเราก็จะทำการกระโดดขึ้นไปบนฟ้านั่นเองนะฮะซึ่งเมื่ออยู่บนฟ้าแล้วนะครับสามารถเลือกกดได้2ปุ่มนะครับ1ก็คือการกดสามเหลี่ยมนะฮะเพื่อเป็นการกระโดดฟันนะครับผมซึ่งจะมีโอกาสทำให้เราขึ้นไปขี่มอนสเตอร์ได้นั่นเองนะฮะหรือว่าจะกดวงกลมนะครับจะเป็นการเอาโล่นะครับผมกระแทกลงมาที่พื้นนะครับผมเป็นดาเมจ KO นะฮะซึ่งจะมีโอกาสทำให้มอนสเตอร์สตันได้นั่นเองนะครับเทคนิคการใช้2ท่านี้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าเราสามารถชาร์จฟันโดนได้นะครับตอนแรกๆเนี่ยให้พยายามใช้ท่ากระโดดฟันก่อนครับผมเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสขึ้นไปขี่มอนสเตอร์นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ละอาวุธเนี่ยจะมีท่าปิดไม่เหมือนกันครับของดาบโล่เนี่ยจะเป็นการเอาโล่ทุบหัว2ทีแล้วตามด้วยดาบนะครับซึ่งการทุบเนี่ยก็จะเป็นดาเมจ KO นะฮะดังนั้นเวลาจบเนี่ยให้ไปจบที่หัวของมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วพอมอนสเตอร์ล้มแล้วเนี่ยเราก็พยายามใช้ท่านี้อีกทีนะครับแล้วพอกระโดดเนี่ยให้ใช้โล่ทุบแทนนะครับเพราะว่าเวลาที่มอนสเตอร์ล้มอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราจะสามารถทุบมันโดนนะครับมากกว่าตอนที่มันเดินไปเดินมานั่นเองนะฮะซึ่งเราก็สามารถสลับท่ากระโดดทั้ง2ท่าเนี่ยไปมานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะฮะคอมโบของดาบโล่นะครับผมสามารถกดสลับกันแล้วก็สามารถชาร์จตอนไหนก็ได้ฮะดังนั้นจึงไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็มีคอมโบที่แบบใช้ประจำเหมือนกันนะที่ผมใช้นะครับก็จะเริ่มด้วยการฟันไปด้านหน้านะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสามเหลี่ยมสักประมาณ4ทีแล้วก็ตามด้วยวงกลมนั่นเองฮะซึ่งพอมีโอกาสเนี่ยก็จะทำการชักไปด้านหลังนะครับเพื่อชาร์จแล้วก็ฟันมาด้านหน้านั่นเองนะฮะแล้วก็เลือกอีกทีว่าจะใช้กระโดดฟันหรือว่าจะกระโดดทุบนะครับผมทีนี้ก็มาถึงพวกท่าพิเศษอื่นๆนะครับอย่างเช่นการวิ่งไต่ขึ้นไปบนกำแพงนะฮะเราก็สามารถกระโดดฟันลงมาด้านล่างได้นั่นเองนะครับหรือว่าท่าสไลด์นะครับก็มี2อย่างนะครับก็คือ1นะครับหลังจากสไลด์แล้วเนี่ยกด X ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยการกดสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นการกระโดดฟันนะฮะ
หรือว่าถ้าเรากำลังสไลด์อยู่เนี่ยให้กดสามเหลี่ยมนะครับผมจะเป็นการฟันเบิ้ล2ทีนะครับกลางอากาศอีกท่าหนึ่งก็คือการกระโดดลงจากหน้าผาแล้วก็กดสามเหลี่ยมเพื่อฟันนั่นเองนะฮะแต่ว่าดาบโล่นะครับจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราใช้ท่าฟันไปด้านหน้านะครับหรือว่าการกดสามเหลี่ยมโอพร้อมกันเนี่ยหรือว่ากดสามเหลี่ยมตอนที่เราเก็บอาวุธอยู่นะครับถ้าเกิดเราพุ่งไปเจอหน้าผาเนี่ยตัวละครของเราจะทำการกระโดดฟันกลางอากาศ2ทีนั่นเองนะฮะนอกจากจะใช้จากการกระโดดลงมาจากหน้าผานะครับยังสามารถใช้กระโดดขึ้นจากหน้าผาได้อีกด้วยนะครับโดยการกดสามเหลี่ยมโอนะฮะตรงเข้าไปที่หน้าผานั่นเองนะครับและตัวละครเราเนี่ยก็จะทำการปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดฟันนั่นเองนะครับทำให้ดาบโล่เนี่ยสามารถขึ้นขี่มอนสเตอร์นะครับได้จากทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือการป้องกันนะครับโดยทำการกด R2 นั่นเองนะฮะโดยสามารถเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางการป้องกันได้นะฮะถ้าเกิดทำการกดป้องกันค้างไว้แล้วก็กดสามเหลี่ยมนะครับผมจะเป็นการแอบฟันอยู่หลังโล่นะครับใช้เวลาเจอมอนใหม่ๆนะครับที่เราไม่แน่ใจท่ามันเนี่ยอยากจะเอาชัวร์ก็ใช้ท่านี้เนี่ยแอบลอยมันไปก่อนก็ได้นะฮะอีกท่านึงนะครับก็คือท่าฟันเสยนะครับโดยการกด R2 พร้อมกับสามเหลี่ยมนั่นเองนะฮะซึ่งพอกดเสร็จเนี่ยก็สามารถต่อคอมโบเป็นท่าอื่นต่อได้เลยนะฮะพูดง่ายๆก็คือฟันท่าอะไรไปก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็เป็นคอมโบของมันเองนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงที่เราตีอยู่เนี่ยสามารถกด X นะครับผมเพื่อกิ้งหลบออกมาได้ทุกจังหวะเลยนะครับทำให้ดาบโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่พิ้วมากเลยนะฮะและสุดท้ายนะครับดาบโล่เนี่ยเราสามารถกดใช้ไอเทมในขณะที่ถืออาวุธอยู่ได้นั่นเองนะฮะโดยทำการกด L2 หรือ R2 ค้างไว้นะครับในขณะที่กดใช้ไอเทมนั่นเองนะฮะหรือว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับภาคนี้นะมีการเก็บอาวุธที่ไวอยู่แล้วนะดังนั้นอาจจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมหลายอย่างนะฮะที่เราจะต้องใช้ไอเทมนะครับผมเพื่ออินเทอร์แอคกับมันนะฮะดังนั้นเนี่ยความเร็วแค่ไม่กี่วินะครับผมก็สามารถทำให้เราเนี่ยได้เปรียบขึ้นมาได้นั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นการใช้ใบมีดเนี่ยในการยิงก้อนหินนะครับให้ตกใส่หัวมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเป็นอาวุธอื่นเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาในการเก็บอาวุธก่อนนะครับแต่ดาบโล่เนี่ยไม่ต้องเลยนะฮะสามารถใช้ไอเทมนะครับแล้วก็ยิงสลิงเกอร์ได้อีกด้วยนะครับสรุปง่ายๆก็คือนะครับดาบโล่เนี่ยเราก็ตีไปเลยครับแล้วก็หลบๆเอานะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสให้ตีหัวมอนสเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยให้ใช้ท่าโล่ทุบนะครับผมเพราะว่าดาบโล่เนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสตันได้ง่ายนะครับผมลองจัดค้อนทั้ง2อันเลยนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิธีใช้ดาบโล่นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่คิดจะเล่นมอนฮันหรือว่าเป็นแฟนมอนฮันอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามช่อง The Game Room ด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นแฟนมอนฮันตัวยงอีกคนนึงเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาทำคลิปอาวุธชิ้นอื่นให้ดูอีกนะครับผมเดี๋ยวรอเบต้าครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะอัดวิดีโอมาทำคลิปใหม่เรื่อยๆนะฮะไหนใครที่เป็นเมนดาบโล่ครับผมมารายงานตัวหน่อยฮะผมต้องบอกเลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับผมที่เมนดาบโล่นะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าทำได้ทุกอย่างเลยนะครับจะตัดหางมอนจะสตันมอนก็ได้สำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ